เทคนิคแก้น้องหมากินยากให้กลับมากินง่ายได้แบบถาวรเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มุกสรุปเทคนิคนำมาจากครูเอกเพชรโอเอซิสนะคะครูสอนปรับพฤติกรรมสุนัขอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะที่มุกไปขอเทคนิคมาค่ะคิดว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคงจะมีน้องหมานะคะที่บ้านที่กินหญ้าเบื่ออาหารหรือติดอาหารคนกันอยู่นะคะทั้งตัวเดียวหรืออาจจะเคยเลี้ยงมาแล้วหลายตัวแล้วเพิ่งจะมาเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเรามีเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้องยังไงได้บ้างแต่ก่อนที่จะไปรู้เทคนิคเนี่ยขอไปดูถึงสาเหตุกันก่อนเนาะว่าสาเหตุการเกิดน้องหมากินหญ้าขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมอะไรได้บ้างค่ะข้อที่1 นะคะอยากให้พี่ๆกลับไปสังเกตน้องหมาที่บ้านกันก่อนว่าน้องหมาเนี่ยมีอาการบอกว่าเพิ่งจะกินหญ้ามาไม่นานนี้นะคะคือโดยปกติเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็กินง่ายกินปกติเพิ่งจะมากินหญ้าเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นี้หรือไม่กี่วันมานี้นะคะอันนี้เนี่ยให้ต้องสงสัยก่อนว่าอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมการกินหญ้านะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของน้องหมาก็เป็นได้สุขภาพของน้องหมาอย่างเช่นเรื่องอะไรได้บ้างสุขภาพในเรื่องของช่องปากของเขานะคะเช่นเหงือกบวมนะคะฟันโยกนะคะปวดฟันอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้น้องหมาเนี่ยไม่มีความอยากอาหารนะคะคือกินแล้วมันเจ็บอ่ะก็จะไม่อยากกินหรือปัญหาสุขภาพในช่องท้องนะคะที่เกิดขึ้นได้แนะนำนะคะพาน้องไปตรวจวินิจฉัยกับสัตวแพทย์ก่อนนะคะจะได้รู้ทางแก้ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วค่ะสำหรับสาเหตุข้อที่2นะคะคือน้องหมาเนี่ยกินหญ้ามานานแล้วนะคะเราไปตรวจสุขภาพร่างกายก็คือปกตินะคะไม่ได้แบบว่าเป็นโรคอะไรร้ายแรงอยู่แล้วนะคะแสดงว่าน้องหมาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เลือกกินมากกว่าน้องหมาอื่นๆโดยทั่วไปนะคะซึ่งการเลือกกินของน้องถามว่าเป็นอะไรไหมจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็คือเขาแค่มีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ทีนี้มันดันไปส่งผลกับสาเหตุข้อที่3ที่สำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือในเรื่องที่เรานะคะหรือเจ้าของที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยเผลอไปสปอยน้องหมาที่มีการกินหญ้าเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งการสปอยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือการไปตอบสนองต่อพฤติกรรมบางอย่างอ่ะลองมองแบบนี้นะสมมติว่าเราเลี้ยงน้องหมาอยู่ตัวนึงตัวนี้กินหญ้ามากเราก็จะพยายามเปลี่ยนอาหารเม็ดแบรนด์ A นะคะไปเป็นอาหารเม็ดแบรนด์ B พอน้องกินแบรนด์ B ได้สักพักน้องเบื่ออีกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์ C เปลี่ยนไปเรื่อยๆๆๆจนเราไม่รู้ว่าจะซื้อแบรนด์อะไรให้น้องกินแล้วเพราะน้องเบื่อทุกยี่ห้อเลยหรือเราเปลี่ยนไปเป็นอาหารคนเราปรุงอาหารให้น้องเองแล้วน้องก็ยังแบบเริ่มกินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างแบบนี้นะคะนี่แหละคือการเรียนรู้ของน้องหมานะคะคือเขาเข้าใจไปนะคะว่าอ๋อการที่ถ้าสมมติเขาเบื่อปุ๊บเขาไม่อยากกินปุ๊บเนี่ยเขาก็แค่ไม่ต้องกินเดี๋ยวเจ้าของเขาก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยมาเสิร์ฟเขาใหม่เรื่อยๆจนเกิดเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องขึ้นมานะคะทำให้น้องหมาเข้าใจไปเลยว่าถ้าเราไม่อยากกินเราก็แค่ไม่ต้องกินเดี๋ยวเราก็ได้ของใหม่ละซึ่งมุกต้องบอกว่าอันนี้คือการที่เราเผลอไปสร้างพฤติกรรมที่ผิดๆหรือไปสื่อสารแบบผิดๆให้กับน้องหมานะคะเข้าใจไปแบบนั้นทีนี้เราอยากจะให้น้องหมาเนี่ยกลับมาทานได้ดีเหมือนเดิมแบบถาวรเราต้องทำยังไงคะถูกต้องเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาการสร้างความเข้าใจใหม่เป็นชุดความคิดใหม่แล้วส่งสารนี้ให้กับเขาแทนนะคะเพื่อให้เขาเรียนรู้และปรับความเข้าใจใหม่นะคะว่าอ๋ออันนี้คือการกินนะคะการกินต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอย่างที่มุกบอกว่ามุกไปได้เทคนิคมาจากครูเอกนักปรับพฤติกรรมอันดับต้นๆของประเทศไทยเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์5เทคนิคการปรับพฤติกรรมของน้องหมาที่กินยากๆให้กลับมากินง่ายแบบถาวรนะคะมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะคือการเซตเวลากินนะคะให้เป็นเวลาเดิมทุกวันค่ะอย่างบ้านไหนให้อาหารน้องนะคะ2มื้ออย่างเช่น8โมงเช้ากับ6โมงเย็นเราก็จะต้องให้ตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นของทุกวันนะคะแต่แล้วแต่บ้านบางบ้านให้7โมงกับ5โมงอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ละบ้านได้เลยนะคะขอแค่ให้เวลาเดิมทุกวันค่ะเทคนิคข้อที่2นะคะนั่นก็คือไม่วางชามอาหารแช่ทิ้งไว้ทั้งวันนะคะคือเราจะต้องกำหนดระยะเวลาการวางชามอาหารเอาไว้ด้วยครูเอกบอกว่าให้เราเนี่ยวางไว้ประมาณ1ชั่วโมงในช่วงระยะแรกที่เราฝึกน้องนะคะแต่ต้องแน่ใจว่าน้องเห็นชามอาหารที่เราวางไว้ซึ่งขอวงเล็บเอาไว้เลยว่าในช่วงแรกๆนะคะน้องเขาจะยังไม่ทานตามความเข้าใจเดิมว่าเดี๋ยวแม่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรกๆเขาอาจจะยังไม่ทานโดยทันทีก็ไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้มุกขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าในช่วงแรกๆที่เราเปลี่ยนอาหารให้น้องเนี่ยนะเราไม่ควรจะเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่โดยทันทีนะคะเราควรจะต้องผสมกับอาหารเดิมที่น้องเขากินอยู่แล้วก่อนนะคะผสมแบบให้มันเป็นเนื้อเดียวกันได้จะดีที่สุดเลยเพื่ออะไรหนึ่งคือเพื่อปรับระบบย่อยอาหารของน้องด้วยนะคะให้เป็นไปอย่างปกติที่สุดแล้ว2ก็คือเพื่อให้น้องเนี่ยเขายอมกินแล้วก็คุ้นชินกับอาหารใหม่ได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ทำแยกส่วนกันเพราะถ้าเราเปลี่ยนเป็น 100% แล้วน้องเขาไม่ยอมกินเลยหลายๆมื้อเข้าเนี่ยมันจะทำให้น้องนะคะเกิดอาการอ้วกออกมาเป็นน้ำย่อยสีเหลืองๆได้ค่ะเทคนิคข้อที่3นะคะเมื่อผ่านไป
ไปครบ1ชั่วโมงตามกำหนดแล้วนะคะให้เรานะคะนำอาหารในชามเทออกมานะคะแล้วนำชามที่ยังเลอะกลิ่นของอาหารอยู่เนี่ยกลับไปวางที่เดิมการทำแบบนี้ครูเอกบอกว่าจะช่วยให้น้องเนี่ยมีความเข้าใจนะคะว่าอ๋อโอเคอาหารเนี่ยสามารถที่จะหายไปได้เมื่อถึงเวลานะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาจะเริ่มเรียนรู้ในการกินอาหารภายในเวลาที่เรากำหนดค่ะติดข้อที่4แล้วนะคะนั่นก็คือเราจะไม่ให้อาหารหรือขนมอะไรในระหว่างมื้อโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพื่อให้น้องเข้าใจนะคะว่าน้องจะได้รับประทานอาหารในเฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มเรียนรู้แล้วเขาจะค่อยๆกินอาหารในระยะเวลาที่เรากำหนดเองค่ะและข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะหากคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ดูแลน้องหมานะคะแต่มีคนในครอบครัวช่วยกันดูแลน้องหมาอยู่นะคะก็อย่าลืมบอกว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะกำลังฝึกพฤติกรรมใหม่ให้กับน้องหมาอยู่ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ร่วมมือร่วมใจในการทำแล้วก็สื่อสารแบบเดียวกันนะคะทำให้น้องหมานะคะเข้าใจการสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะขนุนอยากจะฝากไว้ว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องหมาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการกินเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้ง่ายในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยเผลอส่งข้อความส่งการสื่อสารแบบผิดมาตั้งนานนะคะหลายปีเลยทีเดียวการคาดหวังว่าน้องเนี่ยจะกลับมากินได้ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่2ครั้งแรกตั้งแต่สัปดาห์แรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็น 1-2 เดือนนะคะซึ่งก็ต้องค่อยๆขอย้ำตรงนี้นะคะดอกจันดวงโตๆเลยว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปหักดิบเด็ดขาดการหักดิบเนี่ยคือการที่แบบเทอาหารใหม่ไปเลย 100% แล้วคาดหวังว่าน้องต้องกินแต่อาหารตัวนี้แบบนี้นะคะจะทำให้น้องเนี่ยเขาเกิดการต่อต้านนะคะแล้วก็อ้วกออกมาเป็นน้ำย่อยได้เพราะว่าเขาจะไม่ยอมกินนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่มุกบอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆผสมนะคะอาหารเดิมกับอาหารใหม่ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะส่วนเทคนิคในเรื่องของการผสมอาหารใหม่เนี่ยเดี๋ยวมุกขออนุญาตทำคลิปแยกเอาไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเทคนิคที่หลากหลายมากๆเลยนะคะอยากให้คุณแล้วก็น้องหมาเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นผ่านคลิปวิดีโอนะคะเทคนิคง่ายๆที่นำไปปรับใช้ได้ที่บ้านถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะ